มันทำให้พี่กลับมาคิดว่าเฮ้ยกับการที่ทุกคนอ่ะมานั่งพูดกันว่าบุรีรัมย์มานั่งได้3แชมป์แล้วใครจะเล่นด้วยหรือนี่นั่นอ่ะจริงๆบุรีรัมย์ไม่ได้ผิดนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อวานพีกับเกมนี่สุดยอดนะก็ที่กูชมว่าเสื้อสวยอ่ะสายฟ้าไม่ได้เล่นด้วยนะใส่เสื้อโกนะจ๊ะอันนั้นอ่ะ คลิปนี้มันจะจบทุกอย่างเฮ้ยเตือนไว้ก่อนนะยาวแน่ แต่ข้อเดียวที่กูงงนะพี่อุ้มโดนใบเหลืองเพราะอะไรอันนี้ช่วยตอบกูหน่อยไอการมีรอยยิ้มผมว่าจากภาพเมื่อวานมันคือคุณวันสุดท้ายที่คุณกำลังจะจากลากันอ่ะอยากเอนจอยกับแฟนบอลได้แชมป์อ่ะการยิ้มผมว่ามันก็คงมันการมีความสุขมันก็คงไม่แปลกอะไรช้างศึกพร้อมสู้คนไทยพร้อมเชียร์ช้างเคียงข้างฟุตบอลไทยตลอดมาและตลอดไปเรามีกันและกันไม่ว่าอยู่ไหนกูว่าต้องทำเรื่องไปสมาคมอะทำทีมลีกยังไงคือทั้งทีทั้งลีกมันมีอยู่ทีมเดียวหรือไงหรือว่าจะบ้าตายแล้ว2ปี6แชมป์ตายนี่ซีเรียสเลยนะใครจะดูเนี่ยฮะ2ปี6แชมป์2ปี6แชมป์อ่ะคนใครจะเล่นด้วยบ้าเปล่าเปเจยังทำไม่ได้เลยนะเปเจยะโฮยังทำไม่ได้หรือเนี่ยตายจะแอคก็แอคไม่ลงเครียดแทนกลัวบอลไทยไม่มีคนดูทุกวันนี้ลีกเหนื่อยเอาสวัสดีครับทุกคนครับตอนเราเข้าสู่ Thunder Podcast นะครับผมหลังเกมครับวันนี้ถือว่าเป็นบทสรุปที่เรามานั่งคุยกันแล้วก็ปิดซีซั่นแล้วนะครับก็ถือว่าแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับแฟนๆบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกคนนะครับที่ได้3แชมป์ดังที่หลายๆคนตั้งเป้าแล้วแน่นอนแหละว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนต่อให้คุณเชียร์ทีมอื่นแล้วก็เข้ามาดูใน Thunder Podcast เนี่ยคุณต้องสารภาพเลยว่าสุดท้ายแล้วการได้3แชมป์มันก็เป็นความสุขอ่ะถามว่ามึงเชียร์ลำพูนมึงไม่อยากเป็น3แชมป์เหรอใช่ไหมไม่แต่มันมองมันเป็น3แชมป์ที่มันไม่มีใครเบียดแทรกแล้วมันทำให้บรรยากาศมากเลยมันบรรยากาศไทยลีกมันดูเบาลงอ๋อรู้แล้วอ่ะใช่เรื่องกระแสเนี่ยผมอยากบอกแฟนวีรัมว่ามันจริงนะครับการที่วีรัมเป็น2ปี6แชมป์เนี่ยมันหายากในโลกฟุตบอลมากมึงข้อเสียของมันคือมันทำให้การผูกขาดของลีกมันเกิดขึ้นและความสนุกมันลดลงอันนี้ต้องยอมรับยังแอบคิดเลยเมื่อวานเลยถ้าแบงคอกชนะก็ไม่เป็นไรมันก็ทำให้ลีกสนุกแล้วมันก็มีเรื่องราวของนิวคัมเมอร์ของทีมที่เป็นแชมป์ใหม่ๆมาบ้างแต่รู้ไหมว่ามันมีคลิปหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่พี่ดูและทำให้พี่ลดมุมมองเรื่องนั้นลงอะไรคือบทสัมภาษณ์ของธีรธรในสนามเมื่อวานเป็นทางช่องไทย PBS เหลือสักอย่างสัมภาษณ์พี่อุ้มยังคงพูดว่าอาจจะถามว่าเป็นเราได้3แชมป์2ปีเราจะพูดว่าอะไรเราก็ไม่รู้จะตื่นเต้นกับแย่อะไรอ่ะมันปัน3แชมป์2ปีแต่สิ่งที่พี่อุ้มพูดเว้ยผมอาจจะหาอินเสิร์ตมาให้ทุกคนดูไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าพี่อุ้มพูดประมาณว่าเราก็ยังมีข้อผิดพลาดเราก็หลายๆครั้งเราก็ยังเล่นไม่ซิงกันเล่นไม่เข้าใจกันแล้วก็สุดท้ายแล้วต่อให้เราเป็น3แชมป์ในปีนี้หรือแม้กระทั่ง3แชมป์ปีที่แล้วสิ่งที่พี่อุ้มพูดก็คือเรายังห่างไกลกับญี่ปุ่นและเกาหลีอยู่มาก Not to be perfect มันทำให้พี่กลับมาคิดว่าเฮ้ยกับการที่ทุกคนอ่ะมานั่งพูดกันว่าบุรีรัมย์มานั่งได้3แชมป์แล้วใครจะเล่นด้วยหรือนู่นนั่นอ่ะจริงๆบุรีรัมย์ไม่ได้ผิดนะใช่บุรีรัมย์ไม่ได้ผิดแล้วผมย้ำให้กับแฟนทีมอื่นรู้เลยว่าปีนี้เป็นปีที่เอาจริงๆนะผู้ตัดสินก็ไม่ได้เอ็นเอียงให้กับบุรีรัมย์ในแบบที่คุณเคยวิพากษ์วิจารณ์เขาทั้ง2ปีนี้เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือทีมอื่นต่างหากที่ทำมาตรฐานแบบนี้ไม่ได้แล้วผิดเหรอที่บุรีรัมย์ต้องดรอปลงเพื่อให้ลีกสนุกขึ้นอ่ะไม่ใช่โอเคบุรีรัมย์แบบทำแบบนี้ทำให้ลีกไม่สนุกใช่แต่ไม่ใช่ความผิดบุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์ต้องอ่อนลงมาเพื่อให้ทุกคนมาสู่สีอ่ะมองในมุมนี้มันควรจะเป็นทีมอื่นที่อัพตัวเองขึ้นมาเพื่อจะไปงัดสู้ไงจริงๆคนที่น่าผิดหวังมากกว่าคือแบงคอกหรือเปล่าคุณกำลังจะไป ACL รอบแบ่งกลุ่มรอบสุดท้ายแต่มาตรฐานที่คุณเล่นเกมเมื่อวานเนี่ยโหมันแบบแต่อันเนี้ยชื่นชมบทสัมภาษณ์พี่อุ้มว่าสุดท้ายแล้ว
เขามองสิ่งที่เขายังคงขาดอยู่เขามองขึ้นไปข้างบนว่าไอตัวแปรที่อยู่สูงกว่าเขาทำยังไงให้เขาจะไปถึงเขาไม่ได้มองลงไปข้างล่างว่าข้างล่างห่างจากเขาเท่าไหร่อันนี้โคตรชอบบทสัมภาษณ์นี้เลยมันเป็นอะไรที่ใช่นะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าบุรีรัมย์ทำทีมให้มันเข้าใกล้เอเชียมากแค่ไหนผลดีกับทีมชาติก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นแค่นั้นก็จริงนั่นแหละก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นทีนี้เรามาเดี๋ยววันนี้ในคลิปนี้เนี่ยคงคุยกันหลายเรื่องคุยกันหลังเกมเดี๋ยวต้องคุยเรื่องโบริงกิด้วยเพราะว่าจริงๆอ่ะไอ้ข้อมูลของโบริงกิเนี่ยเราได้รับมาตั้งแต่ช่วงประมาณจบเล็กแรกแล้วใช่แต่อย่างที่ทุกคนเห็นแล้วว่ามันคือเรื่องนี้เรื่องที่ดุงเนย์เป็นคนออกมาพูดเมื่อวานเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่ทำไมหลายๆคนที่ทราบข้อมูลนี้เขาเลือกที่จะไม่พูดมันคือการโจมตีเลยใช่ถูกไหมแล้วก็เดี๋ยวคุยเรื่องตัวแทนหน่อยวันนี้นอกจากสองดิวก่อนนั้นนี้ที่ใครติดตามไปแล้วมันมีคิมินยอกมีรามิลเชดาเยฟวันนี้มีอันเดอร์สันโลเปสมาด้วยใช่ริคาโดโลเปสมาด้วยไม่ใช่ริคาโดซันโตสนะริคาโดซันโตสยิงกว่าริคาโดโลเปสริคาโดโลเปสด้วยเดี๋ยวให้กันไล่เรียงไทม์ไลน์ของโลเปสหน่อยว่าเอ้ยก่อนหน้านี้เป็นยังไงแต่โลเปสเคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ในมุมของแฟนบุรีรัมย์นะในมุมของแฟนบุรีรัมย์อะพี่กำลังรู้สึกว่าโลเปสเคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดูว้าวมากในยุคหนึ่งใช่ถ้าใครจำได้คือตั้งแต่สมัยที่เคยเจอกับบุรีรัมย์โลเปสแม่งเป็นต่างชาติที่คือแม่งคนละเกรดคือแม่งไปอีกเกรดนึงแล้วประเด็นคือวันนี้กำลังจะได้มาร่วมทีมเนี่ยถ้าถามว่าดูกันเมื่อกี้แวบๆเนี่ยถ้วยที่เขาเคยได้หนึ่งในนั้นคือ AFC Champions League นะแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเมื่อวานพีกับเกมนี่สุดยอดนะเรื่องนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะพูดตรงนี้แล้วผมเรียกร้องความแฟร์ให้กับน้องก่อนพูดถึงพีกับเกมผมเล่าช็อตนี้ให้ฟังก่อนว่าผมลงไปในสนามเนี่ยนะฮะก็ได้พูดคุยกับหลายคนแล้วก็คนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับผมแล้วผมก็ไม่คาดคิดว่าเขาจะเป็นแฟนรายการของเราเหมือนกันคือสุพนัทเหมือนตานะครับสุพนัทเหมือนตาผมเนี่ยทำหน้าที่ในการไปเอาของจากแฟนๆเนี่ยมาให้แบงค์มาให้คนนู้นคนนี้เซ็นผมก็รวบรวมเสื้อมาให้แบงค์เซ็นแบงค์ครับพอดีแฟนๆเขาอยากได้ลายเซ็นแบงค์ก็เซ็นแบงค์หันมาถามผมประโยคหนึ่งพี่โอเคนะพอผมโอเคไหมผมก็จึกนิดนึงคือเหมือนเป็นเดจาวูแฟตแบ็กกลับไปว่าเอ๊คือมันเป็นคำถามที่อะไรวะจะกลัวโดนด่าหรือกูด่าเยอะจนมันเป็นภาพจำก็อยากจะฝากบอกแบงค์ว่าทันด้วยพอดแคสต์เองไม่เคยไอ้นี่น้องรักอยู่แล้วสำหรับสุภาพเหมือนตายคือโน1ในใจอวยทุกคลิปอวยจนเอือมไม่ต่างอะไรกับธีรธรบุญมาทันก็พอได้พูดอีกก็ทำให้รู้สึกว่าก็การวิพากษ์วิจารณ์ก็อยากให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เป็นนักเตะก็เข้าใจกันด้วยทีนี้กลับมาอวยเกมกับพีผมเรียกร้องความยุติธรรมให้เกมกับพีเกมนี้หน่อยนะเกมนี้คือเกมที่สองคนนี้เล่นดีมากเล่นโดดเด่นแบบติดท็อป5ของทีมได้เลยนะเมื่อวานเนี้ยถามเมื่อวานนี้ใครเล่นดีศาสนาไข่ประโคนรัตนากรใหม่คามิดิออนคูสโจนาธานโบลิงกิอันนี้คือโดดเด่นเมื่อวานนี้นะคือถามว่าพูดถึงพี่กับเกมพีเนี่ยเกมเมื่อวานนี้สิ่งที่ชื่นชมเลยมากๆคือหนึ่งคือกลับมาในฟอร์มที่ดีมากไม่เท่าไหร่สิ่งที่มีมากกว่าคู่แข่งทั้งที่คู่แข่งควรมีมากกว่าคือความกระหายในการจะพิสูจน์ตัวเองสัสลักมีมากกว่านักเตะแบงคอกทุกคนผมพูดคำนี้ได้เลยอันนี้เราไม่ได้รู้ว่าในหัวคนอื่นคิดยังไงนะในหัวนักเตะคิดยังไงแต่อันนี้เรามองจากภาษากายที่ออกมาในสนามนะภาษากายของสัสลักคือความกระหายต่อการเป็นผู้ชนะและต้องการพิสูจน์ตัวเองเพราะเขาเคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ดแบงคอกไม่ให้โอกาสเขาแข่งขันแล้วไม่มีตำแหน่งในการลงวันนี้กับการที่เขาได้ลงนัดชิงเพื่อเจอทีมเก่าเขาถามว่าศาสลักนี่ถ้วยแรกในชีวิตเหรอไม่ใช่แต่แบงคอกนี่ถ้วยแรกในสโมสรนะกับกลายเป็นความกระหายของพีและไม่ใช่แค่ของพีด้วยด้วยมวลรวมของวีรัมเมื่อวานก็ดูเหมาะกับการเป็นผู้ชนะมากกว่าอยู่ดีอันนี้เรื่องนี้ต้องยอมรับพีเล่นดีมากครับเห็นจำจังหวะที่เรา
ครึ่งหลังใช่ไหมที่เหมือนจะให้ซ้ายแล้วหลอกตัดให้เข้าในอ่ะโอ้โหผมร้องเยสเคมันเนี่ยพูดกันตรงๆคือถ้าทำดีเราไม่บ่นอยู่แล้วโอ้ชอบเมื่อวานผมชอบมากแล้วก็อีกคนนึงที่ต้องพูดคือรัตนากรใหม่คามิบอกผมบอกเลยว่า2คนนี้เป็น2นักเตะที่ไม่ค่อยแฟร์เขาตรงที่ในวันที่เขาเล่นดีคนไปมองเรื่องอื่นและดันมีเรื่องอื่นให้พูดถึงเช่นโบลิงกิเออใช่ถ้าถามว่าเมื่อวานไม่มีเรื่องโบลิงกิวันเดอร์หลุยคือใครอ่ะเมื่อวานคุณเห็นวันเดอร์หลุยไหมอ่ะวันเดอร์หลุยวันเดอร์หลุยดวลกับรัตนากรถามว่าก่อนหน้านี้วันเดอร์หลุยเนี่ยใครเอาเขาอยู่เนี่ยคุณก็ต้องไปอวยเขาโอ้โหปิดวันเดอร์หลุยเก่งอ่ะทำไมเมื่อวานรัตนากรไม่มีคนชมเออใช่เมื่อวานเนี่ยรัตนากรใหม่คามิเนี่ยแทบจะปิดวันเดอร์หลุยทำอะไรไม่ได้โอเคเราไปทราบเบื้องหลังมาว่าวันเดอร์อาจจะไม่ฟิตแต่มันไม่ใช่ข้อนี่เลยสุดท้ายผลงานในสนามมันตอบแล้วก็พี่ไปเห็นคอมเมนต์ของแฟนๆบุรีรัมย์เขาพูดถึงเรื่องหนึ่งคือคุณจำได้ไหมว่าใครคือผู้ก่อกำเนิดในการเอารัตนากรไปยืนแบ็คขวาวรวุฒิศรีมะคะนั่นเองนะครับผมรู้แบบนี้โอ้คืออวยยังอวยลิโง่หรืออวยอะไรฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตผมจำได้ว่ารัตนากรกับการเล่นแบ็คขวายุคแรกคือคนโยกอะแต่เมื่อวานเล่นดีมากแล้วก็มันตอบได้ชัดเจนหลายอย่างเลยว่าโอเคช่วงเวลาฟอร์มที่อาจจะยากสำหรับนฤบดินทร์แล้วก็ฟอร์มของรัตนากรที่ว่าถึงแม้กระทั่งเป็นนัดชิงทั้งบอล2ถ้วยรัตนากรเป็นช้อยแรกของการเล่นแบ็คขวาเรื่องเนี้ยผมว่าอย่างน้อยในคลิปนี้ถ้ามันมีคนดูสัก 2-3 หมื่น 2-3 หมื่นคนนี้ต้องคุณต้องชายตายกลับไปแล้วเห็นคุณค่าของเขาไม่ต้องเสริมแล้วมั้งแบ็คขวาเนี่ยสุพรเอากลับป่ะเออว่ะอ่ะแล้วถามว่าศาสลักษณ์ฟอร์มแบบเมื่อวานเนี่ยไอ้ที่เคยพูดเรื่องสุพนัทไปอ่ะเมื่อวานศาสลักษณ์เล่นปีกซ้ายอ่ะเดือดร้อนเหรอไม่เดือดร้อนก็มีเลมิวเชดาเยฟดามิวเชดาเยฟอะไรเนี่ยไม่แต่มีนิคาโดโลเปสเกมเมื่อวานมันทำให้เห็นจริงๆนะว่าพี่อุ้มอ่ะถูกกลับไปเล่นแบ็คซ้ายแล้วเออใช่พี่อุ้มคิดอย่างนั้นพี่อุ้มคิดอย่างนั้นแล้วใครบอกมันก็กลายเป็นว่าแบบมันเหมือนมันมาตกตะกอนให้ภาพของซีซั่นหน้าชัดที่สุดในเกมนี้ธีรธรกับตำแหน่งของเขารัตนากรที่คนบอกว่ามันชั่วคราวหรือผมแม้กระทั่งบอกเองว่ามันคิดได้แค่ชั่วคราวต้องกลับมาคิดนะชั่วคราวที่อะไรนะจริง2นัดก็เป็นแชมป์อ่ะแล้วก็กูไม่เห็นปีกซ้ายฝั่งของข้ามทำอะไรได้เลยถ้าพี่พูดว่ามันเป็นภาพของอนาคตของซีซั่นหน้าหนึ่งอย่างที่เห็นชัดคือดิออนคูโหดมากมากเลยนะเมื่อวานโหดมากลูกกาอากาศแต่ถามว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะแอบไม่ค่อยเชื่อนะแต่เกมเมื่อวานโหดิออนคูดีมากแล้วเกมรับของบุรีรัมย์ก็ดีมากนั่นแหละอันนี้คือภาพรวมแล้วก็มันดูเป็นเกมที่ชนะแบบสำหรับพี่มองว่ามันเป็นคอมพลีทเกมนะเออแล้วก็โอเคในฝั่งของแบงคอกเราคงไปพูดในไลฟ์แทนในการว่าทำไมแบงคอกทำได้แบบนี้อะไรเงี้ยเราขอโฟกัสของบุรีรัมย์ในเกมเมื่อวานใน Thunder Podcast คือ1 2เกมนัดชิงของบุรีรัมย์อ่ะไม่ได้เป็น2เกมที่ชนะด้วยรูปแบบเกมเลยนะไม่ถือว่าไม่ได้ขึงไม่ได้โอกาสเยอะแต่ชนะด้วยจังหวะเกมรับความนิ่งกลางแน่นๆกลางแน่นความฟิตทั้งหมดนี้คือตัวแปรที่ทำให้บุรีรัมย์เป็นแชมป์2ถ้วยนี้เกมวันเจอ BG อ่ะ BG ก็เล่นดีกว่าผมพูดตามตรงวันเจอแบงคอกโอเคแบงคอกอาจจะไม่ได้เล่นดีกว่าขนาดนั้นแต่บุรีรัมย์ครึ่งหลังก็ไม่ได้มีโอกาสบุกเลยนะเป็นแชมป์ก็จบพอพูดถึงเรื่องเกมที่ผ่านมาบรรยากาศหลังจบเกมไปแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเดิมไหมจริงๆตอนแรกพี่แอบรู้สึกว่าตอนที่พอเห็นนำ 2-0 แล้วดูมันท่าแล้วมันไม่น่าจะอะไรแล้วอ่ะพี่คิดว่าบรรยากาศมันคงชินมั้งแต่กลับกลายเป็นไม่รู้สึกอย่างนั้นเนาะพี่ว่าเกมลีกคัพอ่ะยังดูเบาอ่ะเกมนี้เลยเกมนี้มันสปอนเซอร์หลักไงเอาแต่ลูกค้ายิ้มเลยนะโอ้โหยืนยืนกอดได้ช้างนะครับกอดลูกเนเลยนะโอ้โหแต่เรื่องหนึ่งที่ชื่นชมแล้วก็เ
ขามีมากกว่าที่เราคาดไว้คือนี่แหละความกระหายอ่ะมึงเจอแบงคอกอ่ะแบงคอกยังไม่เคยได้แชมป์อ่ะแต่นี่เขากำลังจะ2ปีจะกำลังจะได้6แชมป์อ่ะทำไมคุณปล่อยให้คนที่ได้แชมป์บ่อยๆมีความกระหายมากกว่าอันนี้คือไม่ได้ว่าแบงคอกนะแต่พูดเพื่อชื่นชมฝั่งของบุรีรัมย์นะว่าผมว่าพวกคุณมีคาแรคเตอร์ของความเป็นแชมเปี้ยนจริงๆแล้วคุณเป็นทีมเดียวของปีนี้ที่คุณมีคาแรคเตอร์ของความเป็นแชมเปี้ยนถ้าถามว่าตัดออกไปทีมอื่นใครมองการเป็นแชมเปี้ยนปีนี้บ้างอ่ะมันไม่ผิดที่คุณจะเก่งอ่ะเป็นทีมอื่นที่ควรจะเก่งมาสู้กับคุณเออใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องดรอปมาตรฐานลงไปนั่นแหละมันถามว่าจบเกมก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเรื่องโบริงกีก่อนไหมเดี๋ยวเอานี้ก่อนอันไหน2ปี6แชมป์มันเป็นไปได้ยังไงตัวแปรแรกของพี่นะคือบุรีรัมย์ไม่ได้เล่น ACL เราต้องยอมรับเรื่องนี้ก่อนว่าบททดสอบของทีมไทยที่ไปเล่น ACL พังหมดไม่เคยมีทีมไหนที่ปีนั้นได้ไปเล่น ACL รอบแบ่งกลุ่มแล้วประสบความสำเร็จในลีกแสดงว่าเป็นความท้าทายในปีหน้าออทีนี้มองย้อนกลับไปคือ2ปีและ3ปีให้หลังเนี่ยบุรีรัมย์ล้มเหลวทั้งการที่1ไปเพลย์ออฟไม่ผ่าน2ไม่ได้เล่นรอบแบ่งกลุ่มเสื้ออาลีทำมาไม่มีปีไหนได้ใส่ไปรอบแบ่งกลุ่มเลยใส่2แมตช์อ่ะก็ที่กูชมว่าเสื้อสวยอ่ะสายฟ้าสายฟ้าไม่ได้เล่นด้วยนะใส่เสื้อโกนะจ๊ะอันนั้นอ่ะ แต่นี้ต้องยอมรับว่าไอ้2ปี6แชมป์เนี่ยมันมี 2-3 ประเด็นคือ1คือการที่บุรีรัมย์ไม่ได้เล่น ACL โฟกัสอย่างเดียวด้วยคุณภาพ2มันเป็นช่วงเวลาที่เขากลับมาจับหลักกับตัวผู้เล่นต่างชาติได้โอเคถึงแม้เขาจะมีการเปลี่ยนเยอะแต่มันเป็นการเปลี่ยนเยอะที่เขาก็ประสบความสำเร็จหมดเราต้องยอมรับโจนาธานโบวิงกีหรือแม้กระทั่งเนี่ยลอนซาน่าดูบูย่าโกลันกาวซิชไม่หรือแม้กระทั่งแฟงคัสเจเยด้าสำหรับพี่ก็ประสบความสำเร็จนะมันไม่ได้ก็ไม่ได้แย่ถึงกับย้อนไปพวกแบบบูโน่ไออะไรนะบูโน่โมเรล่าไคโอฟิลิเป้ไอ้สาวตอ นั่นมันโค้ชกูนี่บอกว่าคือมันเป็นช่วงเวลาที่เขาก็เริ่มจับหลักทั้งเรื่องของการใช้เงินในการซื้อนักเตะไม่ได้ซื้อแบบบ้าบอทุ่มเน้นดูนักเตะที่บอสแมนกำลังจะหมดเน้นจ่ายค่าเหนื่อยอย่างเดียวเพราะกูต้องไปจ่ายค่าตัวแพงๆเอาตัวนั้นมาจ่ายค่าเหนื่อยแล้วจ่ายค่าเหนื่อยได้สูงขึ้นไม่แต่มันทำให้เห็นนะว่าการเสริมตัวพักหลังของบุรีรัมย์อ่ะไม่ได้เอาตัวที่กำลังจะหมดสภาพจากลีกนอกมาอ่ะใช่กำลังใช้งานได้อยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัวไปจ่ายค่าเหนื่อยหนักเหมือนแฟรงค์คาซาเยดาแล้วก็เนี่ยรามิลเชดาเยฟเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยไม่ต้องจ่ายค่าตัวเยอะแต่ไปเน้นจ่ายค่าเหนื่อยเหมือนแฟรงค์คาซาเยดาก็เป็นเหมือนกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยรอนซาน่าดูบูย่าอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดก็พี่ว่าไอ้2ปีให้หลังเนี่ยตัวนี้คือตัวแปรหนึ่ง2หลังโควิดทีมอื่นต้องยอมรับว่าเขายากลำบากจริงเม็ดเงินแต่พี่ก็ไม่รู้ทำไมบุรีรัมย์ไม่เห็นเป็นไรพูดได้ไหม พูดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้แต่แค่ว่าพูดได้เพียงแค่ว่ามันเกี่ยวเรื่องเงินเชียงรายดรอปลงไปถูกไหมทั้งนั้นที่เชียงรายช่วงก่อนโควิดคือกำลังขาขึ้นกำลังขาขึ้นเมืองทองเป็นช่วงขาลงพอดีและเพิ่งมาเซตตัวใหม่บีจีเรื่องประสบการณ์ทีมไหนอีกอะแบงคอกลดขนาดทีมเรื่องของสปิริตทีมแล้วก็ความกระหายเป็นแบบที่ทุกคนเห็นมันจึงทำให้การผูกขาดจึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปโทษว่าการผูกขาดมันเกิดจากทีมเดียวอ่ะมันเป็นจังหวะของมันด้วยทีเนี้ยกำลังจะบอกว่าไอ้2ปีเนี้ย6แชมป์เนี่ยคือคุณจดจำไว้ให้ดีๆนะหลังจากนี้มันยากแล้วไอ้การที่จะทำได้แบบนี้มันยากเพราะ1คือทีมที่ล้มลงไปเริ่มตั้งหลักใหม่ชลบุรีกับเทกู BG ที่เรียนรู้กับการใช้อารมณ์เมืองทองเริ่มทุ่มแล้วกลับมามีตังค์แล้วเชียงรายประสบการณ์ยังคงมีอยู่อ่ะลำพูนกับการอยู่ดีๆมาทุ่มมาอะไรขนาดเนี้ยมันมองว่าเป็นไปได้ไหมว่าฤดูกาลนี้มันเป็นการแบบเซตนิวนอร์มอลสำหรับไทยลีกเลยก็ใช่สำหรับพี่ใช้คำว่าซ่อมแซมอ่ะเหมือนซ่อมแซมแล้วกำลังแบบจะรีเซตในมาตรฐานที่ใกล้ๆกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าปีหน้าเดี๋ยวพี่ว่าแม่งหนักสำหรับบุรีรัมย์นะพี่ว่าแม่งหนักแล้วก็หนักทั้งในเรื่องของสุดท้ายแล้วต่อให้คุณบอกว่าจะทำสควอตให้ใหญ่ขึ้นเตรียมตัวให้ดีแค่ไหนก็ตาม
มันเป็นบททดสอบที่ยังไม่มีใครเคยก้าวผ่านได้อุลวะเลสอ่ะแชมป์ ACL อ่ะกลับไปเล่นในลีกเตะทีๆแพ้ทีมหนีตกชั้นอยู่เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติบอลยุโรปที่เราเคยดูกันทำไมคอนเฟอเรนซ์ลีกสเปอร์เลิกเอาเด็กลงเลยเพราะรู้ว่ามันส่งผลไงใช่ป่ะคือพี่ว่าบุรีรัมย์อ่ะกับการที่จะเป็นแชมป์ลีกในปีหน้าเป็นหนึ่งข้อที่ยากที่สุดแต่ปีหน้ามันมีทีมที่บอลกลางสัปดาห์ไม่มีผลเหมือนกันนะเชลซีมึงออกไปจากห้องนี้เถอะไม่พอพี่พูดเรื่องสควอตแล้วมันน่าสนใจหนึ่งอย่างนะที่อยากให้พี่อธิบายให้คนที่ดู Thunder Podcast มาช่วงฤดูต้นฤดูกาลพี่พูดว่าสควอตมันน้อยแต่เขายังได้3แชมป์นะก็เนี่ยถึงจะบอกว่าไอ้วันนั้นที่ผมคาดการสิ่งหนึ่งที่ผมคาดการได้ต่ำมากกว่ามาตรฐานคือความฟิตที่เขาทำได้ให้ตายเถอะปีนี้บุรีรัมย์เป็นปีที่เล่นเยอะที่สุดแต่นาทีที่80เมื่อวานบุรีรัมย์แดนบนยังเพสอยู่เลยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าบทสรุปที่พี่สรุปได้ของ2ปี6แชมป์นะไอ้ปีแรก3แชมป์เนี่ยชนะด้วยความกระหายชนะด้วยวิธีการเข้าทำที่แปลกใหม่แล้วก็คุณภาพนักเตะไอ้ปีที่2หลายๆอย่างอาจจะดรอปลงแต่ปีนี้เป็นแชมป์ด้วยความฟิตอันดับ1เลยชนะด้วยเป็นแชมป์ด้วยมาตรฐานและความฟิตนี่คือ2ข้อของบุรีรัมย์ปีนี้ย้อนไป10เกมให้หลังก่อนที่จะเป็น3แชมป์เนี่ยเรตติ้งโอเวอร์ออลสำหรับพี่นะ6.5 7มากสุดพี่ให้ 7.5 ไม่มีเกมไหนที่ไปถึง 8-9-10 เลยไม่เหมือนเล็กแรกที่มันจะมีเกมที่โอ้โหเย็ดเข้ขึงเล่นแทงทะลุช่องยิงไกลไออาร์มแฮตทริกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เป็นแชมป์ด้วยมาตรฐานและความฟิตก็เมื่อความฟิตคุณมากกว่าเดี๋ยวนาที70คุณก็ชนะพอพี่พูดเรื่องความฟิตแล้วก็เล็ก2อ่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าไอ้รูปเกมแบบเนี้ยคือการเตรียมพร้อมที่จะไปเอเชียพี่ว่าก็ใช่แต่มันก็แอบน่ากลัวนะต่อให้มีความฟิตกับไทยลีกคุณชนะทุกทีมแต่เดี๋ยวรอบแบ่งกลุ่มความฟิตคุณจะสู้กับไอ้ข้างบนนั้นได้ไหมอ่ะมันอาจจะไปเท่ากันก็ได้เนี่ยบอกว่าเอาขู่ความฟิตที่ดูเหนือกว่าคนอื่นในไทยลีกแต่เมื่อไปเจอตรงนู้นความฟิตอาจจะเท่ากันทีนี้ต้องไปวัดวิธีการกับตัวผู้เล่นอีกซึ่งมันเราไม่รู้อะไรเลยแล้วมันใหม่หมดนะใหม่ช่วงเวลาเมื่อก่อนเราเคยเตะ ACL ก่อนลีกเปิดตอนนี้แม่งซ้อนแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยว่าแม่งซ้อนช่วงต้นหรือซ้อนช่วงกลางซ้อนช่วงกลางไม่เท่าไหร่โควต้าเป็น 5+1 อีกนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราและของทุกทีม อันนี้น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงแต่พี่บอกเลยว่ายังไงก็ส่งผลต่อให้มีสกอร์ที่มากขึ้นยังไงก็ส่งผลคุณไม่สามารถเอาทีม B เล่นในลีกแล้วมาตรฐานเท่าทีม A หรอกคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าเราจะจบทุกอย่างแล้วเราจะยังมี Thunder Podcast ป่ะวะก็มีแหละพวกนักเตะขาเข้าอะไรคลิปนี้มันจะจบทุกอย่างเอ้ยเตือนไว้ก่อนนะยาวยาวแน่เตือนคนดูหรือเตือนเตือนคนตัดพอตอนนี้พอพี่พูดแบบเนี้ยเรื่อง ACL อะไรแบบเนี้ยเราไปพูดในอันอื่นก็ได้แต่ตอนเนี้ยอยากให้พี่จบเรื่องโบลิงกิอ๋อโอเคคือ JB เนี่ยบทสัมภาษณ์ลุงเนเนี่ยทุกคนน่าจะได้เห็นในดูบอลไทยรวมถึงหลายๆที่แล้วที่เราลงไปบทสรุปง่ายๆก็คือเรื่องของอารมณ์ข้อมูลที่เราเคยได้มาตั้งแต่ช่วงตลาดช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยชัดเจนเลยว่าปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์คือต้นตอของเรื่องนี้และเอาจริงๆมันมีเรื่องที่ลุงเนไม่ได้พูดด้วยจากไอ้ดิลุงเนพูดแค่เรื่องเดียวคือเรื่องอารมณ์แต่ข้อมูลที่เราทราบมาเนี่ยมันมีเรื่องของวินัยด้วยจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนสับเซตกันนะเนาะอารมณ์กับวินัยอ่ะมันรวมอยู่อันเดียวกันมันรวมมันแบบมันเกิดมันเหลื่อมๆกันอยู่อ่ะแต่เขาว่ามันมีเรื่องของวินัยด้วยที่เกิดขึ้นในแคมป์ในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบทเรียนในช่วงตอนที่เราได้ข่าวเรื่องนี้นั่นคือสาเหตุแล้วก็บอกเลยว่าไม่ใช่เพราะเกมนี้เป็นตัวตัดสินอนาคตบทเรียนกี่เขาตัดสินมาก่อนหน้านี้แล้วเรารู้กันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าอนาคตของบทเรียนกี่ไม่ได้ไปต่อทีมแต่เพียงแค่ว่าเหตุการณ์ช่วงท้ายเกมของเกมนี้
มันคือเหตุการณ์ที่เหมือนทำให้ชัดเจนมากขึ้นว่าอะไรคือสาเหตุทีนี้ถามว่าถ้าให้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเหมือนเดิมเหมือนกันกับที่เราพูดเรื่อง4เกมมันโอเคผมอาจจะพยายามเล่าเหตุการณ์ในแบบที่เราเห็นคือจุดเริ่มต้นมันคือโจนาธานบุนกีเนี่ยพยายามจะถ่วงเวลาซึ่งเขาถามว่าคำว่าถ่วงเวลาเนี่ยมันไม่ได้ผิดนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมบอลเหมือนบอลจะฟาวหรือบอลออกอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็พยายามจะเดาะเล่นท่าเพื่อดึงให้สมาธิของคู่แข่งมันเสียซึ่งตรงนั้นเป็นรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นคือจังหวะที่กำลังเดาะแล้วบอลขึ้นมาเนี่ยกำลังจะกำลังจะโหม่งเนี่ยรุ่งรัตน์เนี่ยตบบอลซึ่งวิถีมือของการตบบอลเนี่ยมันคืออารมณ์มันคือตบเผื่อแถมตบเฮียอะไรเนาะในประมาณเนี้ยนี่ออกป่ะตุ้มไปปุ๊บเนี่ยซึ่งถามว่าไอ้ตรงเดาะเนี่ยผมว่าอันเนี้ยมันอยู่ที่มุมมองคนถ้าคนมองแบบที่คุณเคยมองบอลนอกเนมาร์เล่นหรือเอ็มบัปเป้เล่นเมสซี่เล่นท่าเล่นอะไรคุณจะบอกว่าเท่ก็ได้คุณจะบอกว่าไม่ให้เกียรติก็ได้อันนี้แล้วแต่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ช็อตที่ผมรู้สึกว่ามันผิดเนี่ยมันคือความตั้งใจของคุณของการที่คุณจะถ่วงเวลาจิตใจคุณน่ะมันต้องนิ่งกว่าเขาคุณทำให้สมาธิเขาเสียแต่คุณเอามาเสียสมาธิเองไอ้พลาดที่สุดคือการที่คุณน่ะสติแตกก่อนเขาอีกหรืออาจจะสติแตกพร้อมเขาคุณก็รู้ทั้งรู้ว่าคุณไปดอใส่เขาเพื่อทำให้สติเขาแตกแต่พอเขาตบคุณไปบีบคอเขาอันนี้มันชัดเจนว่าไอ้การควบคุมอารมณ์การควบคุมตัวเองของคุณน่ะมันต่ำมากแล้วคุณไปบีบคอไงมันน่าเกลียดมันไม่ควรเลยแล้วก็ผมว่าไอ้พาร์ทดอแล้วคนชมว่าเท่หรือกวนตีนเนี่ยพี่ว่าชมได้แต่ไอ้บีบคอไม่มีคำว่าเท่อยู่ในนั้นใช่ผิดหมดไอ้บีบคอตบเขาแม้กระทั่งทีมงานของแบงค์ข้อเองก็ตามไปหงุดหงิดใส่นั่นคือการที่คุณหลุดเข้าสู่เกมของโบลิงกิและโบลิงกิคุณก็ไปหลุดเข้าสู่เกมของตัวเองด้วยไปทะเลาะกันต่อยกันนู่นนี่นั่นแต่ข้อเดียวที่กูงงนะพี่อุ้มโดนใบเหลืองเพราะอะไรอันนี้ช่วยตอบกูหน่อยพี่อุ้มไปห้ามเนี่ยกูงงพี่อุ้มยังงงกูโดนใบเหลืองได้ไงวะเราได้สัมภาษณ์พี่อุ้มเหมือนกันนะพูดอ่านเรื่องงงพี่อุ้มโดนใบเหลืองได้ไงวะเงยอ๋อแล้วก็เห็นกระแสอีกอันนี้เรื่องมันกี่จบประมาณนี้เนาะว่าสุดท้ายว่าพี่ก็ไม่เห็นด้วยกับอะไรก็ตามตั้งแต่ไอ้ช็อตบีบคอเป็นต้นไปเอาจริงก็คือโชว์เก่าแต่เก่าไม่พอโชว์เก่าแต่มึงนี่ไม่พอคือมึงคือคนที่จะทำแบบนี้แล้วมันต้องเวิร์คคือถ้ามึงโดนตบก็แค่ทิ้งตัวลงไปเพื่อเอาเวลานั่นคือสิ่งที่เป็นเหมือนศิลปะที่อยู่ในเกมอ่ะแต่คุณดันไปหูแล้วแม่งโดนตบปุ๊บแม่งบีบอย่างนี้เลยอ่ะไม่แปลกใบแดงสมควรครับแล้วก็ทีมงานของแบงคอกก็น็อตหลุดตามอันนี้คือทีมงานแบงคอกก็หลุดเข้าสู่เกมของโบริกิอันนี้คือทั้งหมดทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่เสริมขึ้นมาคือพี่เห็นในคลิปที่เราลงบทสัมภาษณ์ลุงเนมีข้อหนึ่งที่แปลกมากคือคนเปรียบเทียบแล้วก็แซะกับไปที่พี่อุ้มเหมือนคนอ่ะยังแซะกับไปว่าเอาแล้วทีพี่อุ้มล่ะซึ่งวันเนี้ยผมก็อยากจะท้อนกลับไปว่าถ้าคุณจะคอมเมนต์หรือแสดงความเห็นอาจจะต้องอยู่กับปัจจุบันหน่อยทีละทอนบุญมาทันกับซีซั่นนี้ผมว่าเขาเป็นปีที่เขานิ่งนะนิ่งมากนะคือนิ่งในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ชักสีหน้าหรือไม่มีบุคลิกภาพในแบบของเขาคืออันเนี้ยคุณต้องแยกให้ออกว่าคุณไม่ชอบท่าทางของเขาหรือคุณจดจำอดีตของเขาปีนี้เป็นปีธีรธรเป็นปีที่ธีรธรเนี่ยไม่มีลูกแบบออกมือออกไม้เล่นหน้าเกียจหรืออะไรก็ตามทุกอย่างก็ดูถามว่าโอ้ยอาจจะมีภาวะแบบตึงอันนี้เราพูดกันออนฟิลนะคือพี่ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับธีรธรปีนี้คือดึงคามลงแต่เก๋ามากขึ้นอย่างช็อตสุพนันท์บุญรัตน์จำท่าได้ไหมที่เซฟเข้าแล้วพรวดแล้วพี่อุ้มล้มลงไปแล้วหันมามองหน้าเอาถามว่าผิดไหมวะเขาก็ไม่ทำอะไรนี่ก็เขาเป็นนักเตะที่อายุมากกว่าเก๋าหรือเขาอาจจะตั้งใจในการวางคาแรคเตอร์แบบนั้นโดยที่ทำให้คู่แข่งงอแต่เขาไม่ได้ไปเตะใครนี่เขาไม่ได้ไปตบไปบีบคอใครนี่ทำไมคุณถึงยังจำภาพเหล่านั้นของเขาอันนี้ก็ใช้เวลาตรงนี้ในการพูดเรื่องนี้หน่อยแล้วกันไม่พอเห็นบริกิเกมสุดท้ายเมื่อวานสิ่งที่มันเห็นในสนาม
หลังจากที่เกมจบไปแล้วหนึ่งอย่างนะเขายังไม่รู้บทสัมภาษณ์ไม่คือเมื่อวานสุรก้ายิ้มนะสุรก้ายิ้มโบริกิเอนจอยมากนะครับผมเข้าใจแฟนบอลเลยว่าทำไมคุณเสียดายโบริกิโบริกิเป็นคนที่เก่งแล้วนักเตะแบบนี้เป็นนักเตะที่หายากกับการที่มีต่างชาติสักคนแล้วเอนจอยกับทีมขนาดนี้มันหายากมากเหมือนแอนโทนี่อ่ะที่นักเตะในคนในทีมที่ชอบทีมนั้นจะรักมันคือแบบมันจะดูบ้าระห่ำกว่าคนอื่นมันเหมือนตุนเนสยุคนึงอะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนั้นอ่ะซึ่งถามว่าเสียดายอ่ะมันเสียดายครับแต่มันมีสแตนดาร์ดของทีมที่เขาวางไว้อ่ะจะสองคาแรคเตอร์นี่ก็คือโบริงเกตกับซูลากาเสียดายว่ะจะไปแล้วอ่ะซึ่งพี่บอกเลยว่ามันส่งผลกับเรื่องสปิริตทีมไอความสนุกสนานหรือความการเบลนเป็นส่วนหนึ่งและดันเป็นต่างชาติสองคนที่พอจะมีเรื่องเนี้ยกับการเป็นออกหมดเอ้าพี่รู้ไงลามิวอาจจะมาเต้นดิสโก้ก็ได้นะใครจะไปรู้อ๋อลามิวมาแล้วก็แบบว่าเรามีกองเลยกองเออแต่เขาสิหลังๆก็ดูเอนจอยขึ้นนะสวัสดีค่ะ แล้วก็สุรก้ามีรอยยิ้มซึ่งถามว่าบางคนก็ดูมีความหวังขึ้นมาวิสุรก้าแล้วป้าต่ายไปคอมเมนต์อีก see you as soon as possible ซึ่งเอาจริงๆอ่ะคือเรื่องนี้มันจบแล้วครับไอการมีรอยยิ้มผมว่าจากภาพเมื่อวานมันคือคุณวันสุดท้ายที่คุณกำลังจะจากลากันอ่ะอยากเอนจอยกับแฟนบอลได้แชมป์อ่ะการยิ้มผมว่ามันก็คงมันการมีความสุขมันก็คงไม่แปลกอะไรหรือถ้ามันก็จะกลับมาก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ผมว่ามันก็ไม่แปลกที่เขาจะยิ้มโอเคงั้นเราจบเรื่องที่สนามไว้แค่นี้แล้วกันเรื่องที่อยากคุยตอนนี้คือสถิติของสุภชัยในฤดูกาลนี้เนี่ยมันโหดมากนะโหดมากมันเป็นอะไรที่มันเวอร์อะสรุปลองสรุปสิกี่ประตูสแตทของสุภชัย19ประตูใช้หัวไป4ใช้ตีนซ้ายไป2 ตีนขวาไป13อ่ะมันครบนะเหลือแต่มึงเอาอกเข้าบอลเองเนี่ยมันโอกาสยิง100ครั้งอ่ะก็นั่นดิคือมันก็มองได้2มุม1คือความมั่นใจของเขาแต่เรื่องนึงที่อยากให้ทุกคนนึกภาพให้ออกว่าทำไมเวลาเล่นทีมชาติแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จ19ประตูนี้ถ้าเราลองนึกกันดีๆมันจะไม่มีช็อตของการที่อาร์มอ่ะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะแก้สถานการณ์แล้วไปยิงอ่ะมันคือทุกอย่างส่งเขามาหมดอาจจะมีช็อตที่เขาแตะหลบเข้าไปยิงด้วยความสามารถของเขาแน่นอนนี่มันคือเรื่องของพละกำลังเรื่องของความฟิตเรื่องของทัศนคติเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าเมื่อบอลมาถึงอาร์มอ่ะมันคือต้องให้เครดิตทุกคนที่เล่นล้อมรอบเขาหน่อยเนี่ยดุมบูย่าโบลิงกิบูสคิชสุพนัทเหมือนตาธีรธรบุญมาทันเพราะอะไรเพราะสุดท้ายเราย้อนกลับไปฝั่งของซัพพอร์เตอร์สามสี่คนของบุรีรัมย์คือคนที่แอสซิสต์ติดท็อปหมดนะถูกไหมใช่ธีรธรสุพนัทแอสซิสต์สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าการจะมีท็อปดาวซันโบในแบบที่มีท็อปแอสซิสต์อยู่ในทีมเดียวกันมันก็ไม่แปลกเฮ้ยอยู่ดีก็ปิ๊งอะไรออกเวลาเรามีดาวซันโบกับท็อปแอสซิสต์อะอยู่ทีมเดียวกันอะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะใช่แต่อิชิอิทำได้ทุกครั้งปาการเพราะตอนปาการบาลอสไทเรลี่ท็อปดาวซันโบแอสซิสต์คือเจริญศักดิ์แอสซิสต์คือเจริญศักดิ์แต่ปีอื่นๆน่ะดาวซันโบมันจะเป็นฟิลเหมือนโลซ่าปากรโลซ่าปากร อะไรแบบเนี้ยคือมันเหมือนกับว่าท็อปดาวซันโบแบบที่ไม่ได้มาจากทีม มันจะคือความเวอร์ของแม่งโดดขึ้นมาเลยเหมือนแฮมิลตันอ่ะเหมือนแฮมิลตันปีแฮมิลตันอ่ะปากรเป็นท็อปแอสซิสต์รู้สึกปีเดียโก้อะท็อปแอสซิสต์ก็อาจจะไม่ใช่บุยลำด้วยมั้งก็เดียโก้มันชายมาขนาดนั้นเออเนี่ยคือมันประมาณนี้อันนี้คือเพิ่งปิ๊งมาสดๆร้อนๆว่าสิ่งหนึ่งที่อิชิอิทำแล้วเหมือนทำได้ทุกทีมที่ขุมคือเรื่องนี้วะมันก็แต่มันก็พูดถึงทีมชาติต่อนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าสรุปรวบยอดของสุภชัยคือจริงๆมันมีสแตทนึงที่เขาเรียกว่าดูแต่ละปีของสุภชัยขึ้นมาสองปีหลังอะถือว่าสถิตินิ่งมากนะปีที่แล้วรู้สึกจะ14ประตูมั้งถ้าผมจำเลขไม่ผิดนะใช่ปีนี้19มันทำให้เห็นว่าเมื่ออาร์มหลุดพ้นจากไอ้สภาวะของการ
เรื่องช่วงแย่ๆเขาก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีต่อเนื่องแต่พี่ก็อยู่ในทุกช่วงเวลาปึ๊กมีหมดมีหมดมีหมดซึ่งเอาจริงๆถ้าถามว่าในมุมพี่มองถึงอาร์มจริงๆเราก็ต้องแอบทำใจเหมือนกันนะปีหน้าสมมติอาร์มยิง20-25ยังคงต้องปล่อยให้เขาเล่นในไทยอยู่เหรอน่ะก็จริงมาพี่ว่ามันสมมติปีหน้าตั้งเป้าเลยอาร์ม20ลูกเป็นขั้นต่ำแล้วไปเล่นต่างประเทศดีกว่าไปเล่นในประเทศที่จริงๆไปเล่นเจลีกก็ได้เคไปเล่นยุโรปอาจจะยากหน่อยเจลีกยังได้เลยแต่เจลีกมันจะต้องพละกำลังแต่อย่างเจลีกเนี่ยพี่ว่ามันมีกองหน้าสไตล์แบบที่อาร์มเป็น มีอยู่ซูซูกิอะไรเงี้ยไม่ถ้าพูดว่านี่เราพูดถึงสถิติเนาะพี่คิดว่าถ้ามองในฤดูกาลเนี่ยใครคือที่สุดของทีมโกลันเกาซิชคือคนที่ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงต่อให้เขาไม่ยิงเขาคือประโยชน์อันนี้มันอาจจะพูดในมุมที่เราเตะบอลด้วยมั้งสุดท้ายอ่ะในวันที่ทีมเล่นดีนะไม่ใช่เพราะกองหน้าดีไม่ใช่เพราะเกมรับดีเพราะกองกลางดีกองกลางที่วิ่งเยอะแบบนี้ตัดโอกาสได้แบบนี้เปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้แบบนี้ทำประตูอีกยิงต่อให้วันไหนเขาไม่ยิงอ่ะแต่ประโยชน์จุดเริ่มต้นของชัยชนะมันเริ่มมาจากเขาอะสำหรับพี่ให้โกลันเกาซิชแล้วโดยเฉพาะการที่ได้พูดคุยกับนักบอลคนอื่นๆที่เคยเจอเขาอะทุกคนแม่งไม่เห็นจะพูดว่าไอ้แบงค์แม่งโคตรโกงเลยว่ะพี่หรือที่แล้วพี่อุ้มแม่งหูแม่งมีพี่อุ้มก็จบทุกคนกลับไปพูดพุ่งเป้าไปที่โกลันเกาซิชทุกคนเลยผมเล่นสู้แม่งไม่ได้ไม่มีใครสู้มันได้โคตรโกงเลยพี่มันอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเมื่อตำแหน่งที่เป็นหัวใจคุณสู้เขาไม่ได้คนอื่นสบายแล้วเล่นสบายเหมือนเวลาที่อันนี้เปรียบเทียบกับตูดูอยู่เฉยนะในวันที่เรามีกองกลางดีอ่ะทำไมเราหูตูดูแม่งเล่นโคตรเก่งเลยแต่ขาดกองกลางขาดก้าวขาดพี่ไหมหรือขาดใครก็ตามที่มันเหมือนเป็นจิ๊กซอตัวใหญ่สร้างความแตกต่างตั้งแต่แดนกลางได้มันก็จะมักจะเป็นวันที่เราเล่นแล้วสนุกกองหน้ากูยังยิงอ่ะพอพูดถึงว่าพี่ยิงพี่คิดว่ามันมีนักเตะคนไหนในทีมที่มาไกลกว่าที่คาดหวังไว้ไหมปีนี้เหรอเออปีเนี้ยถ้าเอาแบบไอ้นี่ก่อนก็พี่ว่ารัตนากรก็เป็นหนึ่งนะช่วงท้ายนะคือช่วงท้ายมันเป็นช่วงที่ทีมไม่ได้ฟอร์มแบบวูบวาบแต่คนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทดแทนแล้วกลายเป็นจบสวยอ่ะพี่ให้รัตนากรสุพนัทเกินคาดเพราะนี่คือซีซั่นแรกของสุพนัทที่เล่นเป็นตัวหลักก่อนหน้านี้ทุกปีเล่นสำรองหมดนะสุประโชคสำรองสุประโชคใช่สำรองสุประโชคลง15นาทีบางช่วงไม่ได้ลงลงตัวจริงแล้วเราก็จะชอบจำได้เสมอว่าสุพนัทลงตัวจริงไม่เด่นมาตลอดปีนี้คือปีแรกที่การันตีแล้วขึ้นมาเป็นท็อปแอสซิสต์แล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปเลย สุพนัทรัตนากรสุประชัยสำหรับพี่ว่ามาตรฐานต่างชาติเซอร์ไพรส์เกาซิชอ้ออีกคนนึงที่ไอ้นี่เลยคือพีระดลตอนแรกเราเคยอาจคิดว่าพีระดลจะเล่นได้เล่นเหรอถ้ามีเกาซิชมีรัตนากรในสมัยที่เราเข้าใจว่าเป็นลูกรักอะแล้วก็มีธีรธรที่ไปเล่นกลางก็แอบคิดว่าพีระดลทำได้แต่จบซีซั่นแล้วพีระดลกลายเป็นตัวหลักเป็นเฟิร์สเพลเยอร์เป็นนักเตะแบบชุดแรกจริงๆสำหรับพี่น่าจะมองประมาณนี้อันนี้มองด้านดีแล้วมองด้านดีแล้วมองด้านที่แย่บ้างพี่ผิดหวังนักเตะคนไหนที่สุดในทีมฤดูกาลเนี่ยอันนี้ไม่ได้ตัวโจมตีนะแต่แค่รู้สึกว่าเขาต่ำกว่าสแตนดาร์ดที่เขาเคยทำแฟรงค์คาสตาเยดาเซฟสัตว์พี่ว่าไม่ เดี๋ยวมีคนไทยมีพี่ว่าแฟรงค์คาสตาเยดาคือความผิดหวังที่คาดหวังไว้สูงอะสำหรับพี่อะพี่คาดหวังว่าเขาแม่งควรจะเป็นอันดับหนึ่งเลยอะมึงเจอมาดริดมานะเว้ยมึงชนะมาดริดมานะแฮแท็กเกิดขึ้นเพราะไอตัวนี้แหละอย่าหาว่าพี่โกงเนี่ยเพราะแฟนคาตาเยด้านะสรุปกูไม่ได้โกงเพราะมึงด้วยนะแฟนคาตาเยด้าพี่ว่าผิดหวังสุดถามว่าคนไทยพี่ว่าคงสองคนอะนพพลในความเด็กอะพอพลาดปุ๊บกลับมาไม่ได้จังหวะที่จะขึ้นมาจังหวะที่จะขึ้นมาเราคิดว่าเออยาวแล้วเดี๋ยวพี่แชมป์คงแบบไม่ได้เล่นละกลับมาไม่ได้กับสองคือนฤบดินทร์คือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ
แต่ด้วยความที่ว่ามันสวิงเยอะไปหน่อยคือเขามีช่วงที่พี่รู้สึกว่าเขาเป็นแบ็คขวาเบอร์หนึ่งได้เลยแต่ในปีหนึ่งอ่ะของนักเตะที่มันจะสวิงขนาดเนี้ยจริงๆถ้าเกิดมันสวิงจากล่างขึ้นบนอ่ะมันคงอีกเรื่องมั้งบรรดาสวิงจากบนลงล่างแต่ถามว่าดันลูบดินยังคงมีสแตนดาร์ดของตัวเองพี่เชื่อว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาคงกลับมาในสแตนดาร์ดแต่แค่ช่วงนี้มันคงเอาง่ายๆเราเห็นการเปลี่ยนตัวช่วง 3-4 นัดหลังรัตนากรตัวจริงแล้วเปลี่ยนดันลูบดิน10นาที15นาทีอันนี้มันชัดเจนว่ามันคือเรื่องของความฟิตสภาพจิตใจค่อยๆเรียกความมั่นใจกลับมาท็อปแอสซิสต์3อันดับแรกของบุรีรัมย์สุพนัทหวดไปแล้ว10ลูกธีรธรนฤบดินทร์8ลูกการหายไปของสุพนัทจะกระทบกับทีมมากแค่ไหนในมุมมองของพี่เยอะคือพี่เคยพูดแล้วว่ามันไม่สามารถหาคนไทยมาแทนสุพนัทได้หรอกไม่มีคนไทยคนไหนแทนสุพนัทได้หรอกไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าเขาเก่งหรืออะไรนะมันเป็นเรื่องของความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ผลงานที่สร้างไว้แม้กระทั่งสุพนัทตัวเขาเองอ่ะจะให้เล่นเพื่อให้ได้ดีเท่านี้เรายังไม่รู้เลยว่าแล้วปีหน้าถ้าเล่นต่อจะดีเท่าเดิมไหมวะเราก็ไม่รู้ทีนี้ถามว่าอย่าว่าแต่คนไทยเลยวันนี้เรามีข่าวต่างชาติเนี่ยรามิลเชดาเยฟคาราบักใช่ไหมลิคาโดโลเปสที่ว่าดีๆเนี่ยคุณคิดว่าแทนที่ได้ไหมเราก็ไม่รู้แต่พี่ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือวิธีการของหมากที่หายไปอ่ะมันจะเปลี่ยนจากปกติในวิธีการปีนี้มันเป็นแบบเนี้ยพี่ว่าวิธีการปีหน้ามันคงเปลี่ยนไปตามนักเตะที่เลือกเข้ามาพี่ว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นพูดนักเตะเลือกนักเตะเข้ามาเนี่ยอันนี้คำถามอันนี้ถือว่าเอาเป็นว่าเป็นท็อปปิกสุดท้ายจริงๆแล้วนะคือคิดว่าโกในฤดูกาลหน้าเขาจะเสริมเข้ามาปะผู้รักษาประตูใช่พี่ไม่เพราะมันมีคนส่งข้อความมาหาพี่เว้ยเพราะถัดจากเรมิวเชดาเยฟเนี่ยมันก็มีนักเตะโซนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นคาราบักเลยเนี่ยก็กด follow IG เป็นผู้รักษาประตูแต่พี่จะตัดช้อยนี้ไปเลยพี่รู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเล่นในลีกมันคือ3บวก1แล้วถ้าเป็นประตูคนไทยอ่ะประตูคนไทยก็มีศิวรักษ์แต่ประเด็นคือการปีประตูคนไทยแล้วที่พี่ยังคาใจอยู่คือต่างชาติที่บุรีรัมย์เซ็นมาถ้ามันเป็นตัวรุกหมดแล้วในลีกทำไงอ่ะเพราะสุดท้ายมันก็จะลงได้แค่3คนแล้วจะไปหวังกับมินยอกอ่ะแล้วเราจะสามารถคาดหวังต่อการที่ต่างชาติมีเกาซิชและข้างบนที่เหลืออีก4ตัวเนี่ยนะแล้วเกมรับมีแค่คิมมินยอกที่ไม่รู้ว่าจะเวิร์กไหมดิออนคูพันษาทิติพัฒน์มันก็น่าสนใจว่าไอ้ตรงข้างหลังเนี่ยมันต้องมีตอนนี้ข้างบนเนี่ยถ้าวันนี้เอาแบบคร่าวๆก่อนซึ่งเดี๋ยวเรามาเจาะกันในหลังจากนี้หลังจากที่เขาแบบออฟฟิเชียลกว่านี้เรมิลเชดาเยฟเป็นตัวลุกเล่นปีกได้เรายังมีลอนซาน่าดุมบูย่ามีลิคาโดโลเปสซึ่งก็เป็นตัวลุกสไตล์กึ่งกองหน้าด้วยซ้ำ มันก็แทบจะไม่มีตัวที่ในตำแหน่งอื่นอ่ะมันน่าแอบคิดแหละว่าหรือบุรีรัมย์เขาจะซื้อแบบนี้เลยเหรอคือหมายถึงว่าสามตัวลุกไลน์อัพออกมาวันนี้พบกับชุนบุกคุณไดมอเตอร์สรามิเชดาเยฟปีกซ้ายหน้าเป้าดูมูย่าขวาลิคาโดโลเปสกลางเขาสิทธิ์ข้างบนเล่นคู่กันเป็นสุภาชัยแต่ตรงนี้ยังเหลืออีกตำแหน่งนึงนะอย่าลืมนะที่พูดนะเพราะนับไปนับมาเนี่ยบูสคิชเราไม่เห็นแล้วเมื่อวานโลกิชกลับแล้วสุรก้ากลับแล้วกลางเป็นเกาซิชพีระโดนไม่รู้อยู่ต่อไหมดิออนเจมส์อันนี้เลือกเอาข้างหลังเป็นคิมินยอกดิออนคูสอันเนี้ยมันก็ต้องคิดว่าเดี๋ยวอาจจะรอทันเดอร์พอดแคสต์อีกสัก EP 2 EP น่าจะเห็นไลน์เดี๋ยวมาเห็นไลน์อัพกันอีกทีแล้วกันโอเคตามนั้นจบครับผมวันนี้ขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราชานะครับแล้วขอบคุณทุกคนแล้วก็ยินดีกับทุกคนด้วยนะครับที่น่าจะมีความสุขแหละสุดท้ายการเชียร์ฟุตบอลสักทีมึงแล้วคุณเป็นแชมป์แบบ3แชมป์อ่ะ คุณเอิดไปเถอะ ชีวิตหนึ่งคนจะเชียร์ทีมฟุตบอลสักทีมึงแล้วเป็น3แชมป์เนี่ยคุณก็มีความสุขของคุณไปเถอะใครจะบอกว่ามึงโกงเรื่องของมึงไปดูบอลเอาเอง แล้วก็ชื่นชมนักเตะให้กำลังใจนักเตะแล้วก็ทำให้ฟุตบอลนี้ท
ทีมนี้ยังคงเล่นสนุกแบบที่คุณหลงรักแค่นั้นเองนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเลื่อนมาคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับ